สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสติ๊กสลิงช็อตค่ะวันนี้ก็เจอกันในบรรยากาศแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการเทสหนังสติ๊กค่ะหนังสติ๊กที่โอจะมาเทสวันนี้จะมี2ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้โอจะเทสตัวนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวนี่โอจะมาเทสตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นงานสั่งทำของลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้ารีเควสต์มาให้เทสให้หน่อยนะคะอันนี้เป็นของคุณธีรวัตรนะคะก็เป็นหนังสติ๊กไม้ประดู่นี่ดูลายสีและลายสวยมากเลยนะคะเป็นทรงตะอ้วนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หัวของเจ้าตัวนี้จะเป็นหัวแบบกลมมัดยางแบบพาดหัวแบบนี้นะคะยางที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นยาง 0.8 มิลหนังรองวันนี้จะเป็นหนังรองไซส์เล็กนะคะนี่แล้วก็ลูกกระสุนที่โอใช้วันนี้ก็จะเป็นหนังกระสุนนี่ลูกกระสุนดินนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าหนังสติ๊กตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยมาดูเป้าแรกของเราค่ะนี่เป็นกระป๋องอันนี้นะคะดูผลงานของเรากันนะคะนี่ลูกกระสุนยังอยู่ในนี้นะคะนี่โดนตรงกลางเลยต่อไปของเรานะคะจะเป็นกระป๋อง2กระป๋องนี้อยู่ข้างบนอันนึงข้างล่างอันนึงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ
ามาปรับเป้าให้เล็กลงนิดนึงนะคะนี่เป็นไฟแช็กอันนี้ค่ะดูเลยมาดูปอกของเราเมื่อกี้กันนะคะนี่สภาพไปเช็คก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเทสหนังสติ๊กของโอวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เป็นทรงอ้วนของโอนะคะเป็นไม้ประดู่นะคะสีเข้มแบบนี้เลยนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะทรงกลมๆแบบนี้ก็คือสำหรับโอนะคะก็คือเจ้าตัวนี้จะจับกระชับมือดียิงดีนะคะเป็นการมัดยางแบบพาดหัวเป็นยาง 0.8 มิลนะคะแล้วก็ลูกกระสุนที่โอใช้วันนี้ก็จะเป็นลูกกระสุนลูกเหล็กนะคะอย่างที่โอได้แจ้งไว้เมื่อต้นคลิปนะคะว่าเดี๋ยวจะมีวันนี้จะมีเทส2ตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งวันนี้ไม่น่าจะทันนะคะเพราะว่าฟ้าฝนเริ่มมาแล้วนะคะจะเห็นได้จากลมที่ค่อนข้างแรงเลยนะคะวันนี้น่าจะไม่ทันแต่ยังไงรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก่อนจะส่งให้ลูกค้าโอก็จะทำการมัดยางให้ใหม่นะคะตัวนี้เป็นของคุณธีรวัฒน์นะคะนี่ตัวนี้โอเคใครที่สนใจสั่งทำนะคะสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook หนังสติ๊กสลิงช็อตนะคะแล้วก็ตามไปกดไลค์ให้แฟนเพจ Facebook หนังสติ๊กสลิงช็อตกดติดตามให้ช่อง YouTube หนังสติ๊กสลิงช็อตให้ด้วยนะคะใครมีข้อติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้โอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ